ับสนุนข่าวโดยเมื่อบอยปกรณ์ต้องรับบทเป็นอัศวินแม่เป็นพระราชินีพี่หมีเป็นพระราชาและวันใหม่เป็นมังกรพบกับเรื่องราวความน่ารักที่ทั้งหอมนุ่มน่ากอดน่ากลัวติดตามได้ในเรื่องนุ่ม3เท่ากับเรา3คนจาก Comfort Feel ที่ YouTube และ Facebook Comfort Zone Thailand SME Bank กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์สนองนโยบายภาครัฐจับมือพันธมิตรท้องถิ่นคืนความสุขให้ผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงมีเงินหมุนเวียนลงทุนปรับปรุงต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตที่แรกจันแรมรีสอร์ทจังหวัดเพชรบูรณ์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในงานกรรมการผู้จัดการพบลูกค้าทพว.กลุ่มยุทธศาสตร์และพิธีมอบสินเชื่อ9เมนูคืนความสุข SME โดยมีนายสุพจน์อาวาสกรรมการผู้จัดการ SME Bank เป็นประธานในพิธีและมีนายวุฒิชัยโรจน์ทิพยรักษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรอาทิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อร่วมบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตยั่งยืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก SME Bank สู่ผู้ประกอบการ SME ไทยโดยมีผู้ประกอบการ SME และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสินเชื่อ9เมนูคืนความสุข SME เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ให้มีเงินทุนหมุนเวียนลงทุนปรับปรุงพัฒนากิจการให้ดีขึ้นโดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุมซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเงินและการลงทุนเพิ่มขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายตัวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจขอกู้ติดต่อได้ที่สาขา SME Bank จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056720821-2หรือสาขาใกล้บ้านท่านโดยจะสิ้นสุดรับคำขอกู้31 ธันวาคม 2558หรือจนกว่าเต็มวงเงินสินเชื่อโครงการครับผมคือณวันนี้เรามีสินเชื่อ9เมนูใช่ไหมกับสินเชื่อที่เป็นการเพิ่มผลิตผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือได้รับการตอบรับอย่างดีเลยณวันอย่างตอนนี้ขณะนี้ที่เพชรบูรณ์เนี่ยสินเชื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยให้กู้ไปตอนนี้218 ล้านแล้วแล้วก็สินเชื่อไอสินเชื่อ9เมนูตอนนี้วันนี้ที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็30 กว่าล้านแล้วซึ่งก็ในระยะเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้และที่สำคัญคือตอนนี้เรากำลังจะทำสินเชื่อประเภทที่ลดดอกเบี้ยให้กับทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดอกเบี้ยนะวันนี้กนง.ประกาศลดลงไปลดดอกเบี้ยไปเราก็เตรียมตัวจะลดดอกเบี้ยไปอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะหรือเร็วๆนี้อาจจะประกาศออกมาอย่างเป็นชิปแต่ภายในสัปดาห์นี้นะครับก็จะประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับเรื่องที่3ก็คือเรากำลังสนใจที่จะมาร่วมทุนโดยเฉพาะกับลูกค้าเดิมคือลูกค้าเดิมเนี่ยณวันนี้อย่างที่เพชรบูรณ์ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้ความร่วมมือของท่านนายกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังจะหาตัวผู้ประกอบการซึ่งประสงค์ที่จะกู้เงินเราให้เราไปร่วมทุนด้วยการร่วมทุนเนี่ยดีคือผู้ประกอบการเนี่ยเขากู้เงินเต็มที่แล้วแต่ถ้าจะกู้อีกก็มันไม่ไหวเพราะรายได้มันไม่เพียงพอแต่เขาต้องการเงินหมุนเวียนเนี่ยพี่ก็จะเอาเงินมาเพิ่มนะแล้วก็เรามาช่วยกันบริหารจัดการก็อันนี้ก็เป็นมิติอีกหนึ่งและอีกมิตินึงก็คือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเนี่ยตอนนี้รัฐบาลกำลังที่จะทำโครงการร่วมทุนภายใต้เงินของรัฐบาลเองนั่นเป็นท่ออีกท่อนึงซึ่งสามารถติดต่อกันได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เรื่องนึงก็คือเรื่องสุดท้ายก็คืออยากจะคุยกันว่าเรากำลังสนใจอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเป็นโค้ชให้กับผู้ประกอบการทั้งเป็นโค้ชที่เป็นแบบชั่วคราวและเป็นโค้ชถาวรจนกว่าผู้ประกอบการจะเดินหน้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำนักบัญชีและก็โดยเฉพาะการทำแผนการเงินซึ่งมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่อยากจะตอกย้ำก็คือณวันนี้เราพยายามที่จะเป็นแขนขารัฐบาลเพราะเรารู้นะว่าถ้าเกิดณวันนี้ถ้าเงินฐานรากมันไม่สะพัดเนี่ยผู้ประกอบการอยู่ลำบากนะครับเพราะว่าตอนนี้แบงก์พาณิชย์ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงในการที่จะปล่อยเงินนะครับเพราะนั้นเราในฐานะที่1ต้นทุนเราก็ไม่สูงมากใช่ไหมครับสภาพคล่องเราก็มีเพียงพอเพราะเราก็พร้อมที่จะให้
ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็เรามีวิธีการเนื่องจากเรามีสาขาน้อยเนี่ยเราก็อาศัยภาคีเช่นกรมการพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงสภาการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมให้มาช่วยเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องแล้วก็บอกฝากข่าวไปยังสื่อมวลชนด้วยว่ามีโอกาสช่วยบอกกล่าวนะครับและที่สำคัญตอนนี้เรากำลังจะไปให้สาขาเราเนี่ยไปทุกการประชุมของจังหวัดที่สำคัญเช่นสภากาแฟของจังหวัดสภากาแฟของอำเภอนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้แล้วกำลังจะเข้าไปหารือกับผู้ปกครองท้องถิ่นอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ